และในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสนรรชการที่5ณานระพรานพระราชวังดุสิตและประถมบรมราชานุสนรรชการที่หนึ่ง น้ำสพานพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีประกาศแนะนำเส้นทางจราจรสำหรับประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่เพื่อรองรับการจัดพระราชพิธีค่ะ โดยตั้งแต่เวลา14นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปทางตำรวจนครบาลและตำรวจจราจรจะมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจซึ่งพื้นที่จัดพระราชะพิธีจะอยู่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ต่อเนื่องสำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยแนะนำเส้นทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางดังนี้ ในเส้นทางจากฝั่งพระนครข้ามไปฝั่งธนบุรีสำหรับผู้ที่ลงทางด่วนยมราชให้ใช้3เส้นทางก็คือถนนสวรรคโลกถนนราชวิถีหรือถนนสุขโขทยัยสะพานกรุงธนบุรีเส้นทางถนนหลานหลวงถนนจักรพัฒพงศ์หรือถนนราชดำเนินนอกแยกจปร,รอสะพานพระราม8และเส้นทางถนนหลานหลวงถนนราชดำเนินกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แต่สำหรับผู้ใช้เส้นทางพื้นราบใช้เส้นทางถนนสีอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนราชวิถีหรือถนนสุโขทัยสะพานกรุงธนบุรีหรือสังฮีเส้นทางถนนเพชรบุรีถนนหลานหลวงถนนจักรพัฒนพงศ์หรือถนนราชดำเนินนอกแยกจปรสะพานพระราม8เส้นทางถนนพระรามหนึ่งถนนเพชรบุรีถนนหลานหลวงถนนราชดำเนินกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เส้นทางถนนพระรามสี่ถนนเยาวราชถนนจัก,กรวรรดิสะพานพระปกเกล้าและเส้นทางถนนพระรามสี่ถนนสาทรใต้สะพานตักสินและในเส้นทางจากฝั่งธนบุรีข้ามมาฝั่งพระนครสำหรับผู้ที่จะใช้ทางด่วนถ้ามาจากถนนการจนาพิเศษใช้เส้นทางทางพิเศษเสียรัฐวงแหวนรอบนอกด่านประชาชื่นหรือถนนกำแพงเพชรสอง ส่วนผู้ใช้เส้นทางพื้นราบใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าถนนมหาชัยถนนเจริญกรุงถนนพระรามสี่หรือถนนพระรามหนึ่งเส้นทางสะพานพระปกเกล้าถนนมหาชัยถนนหลานหลวงถนนเพชรบุรีหรือถนนพระรามหนึ่งเส้นทางสะพานพระปกเกล้าถนนเจริญกรุงถนนวรจักถนนบำรุงเมืองถนนพระรามหนึ่งและเส้นทางสะพานตากสินถนนสาทรเหนือถนนพระรามสี่ จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทางและสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหรือบอก .02 โ,โทร1 9 9 7ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ